เปรียบเทียบได้ว่าการเป็นแพทย์คือชีวิตการเป็นดีเจก็คือจิตใจค่ะมันไม่มีเกิดตายตัวเลยพี่คิดว่าชีวิตเนี้ยมันฟรีดอมสำหรับพี่มากการที่ได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยคือการได้เกิดมาใช้อิสระอย่างเต็มรูปแบบที่สุดแล้วการเป็นแพทย์และการเป็นดีเจที่เป็นควบคู่กันไปเนี่ยค่ะสองสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นตัวพี่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าพี่ก็เป็นคุณหมอแล้วก็ยังมีแบบช่วงเวลาที่เราจะต้องได้เล่นคอนเสิร์ตสนุกนะคะอันนั้นเป็นการ give energy back ให้กับตัวเองด้วยนะคะเราทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราก็ได้รับความสุขได้พลังจากทุกคนกลับคืนมาสู่เราด้วยสวัสดีค่ะดิฉันพอทอ ออนอานินท์บัวแก้วนะคะหรือหมอนานค่ะหมอนานก็จะเป็นหมอทางด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยและผดุงครรภ์ค่ะนะคะหลายคนอาจจะรู้จักหมอนานในทางของดีเจก็คือดีเจนานซับมาโฮย่าค่ะทางการเป็นหมอนะคะก็จะเป็นด้านเรื่องเวชกรรมทั่วไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูที่คนจะมาฟื้นฟูสุขภาพนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวนะคะหรือโรคที่เกิดขึ้นร่วมสมัยนะคะต่างๆหรือว่าจะเป็นด้านของการผดุงครรภ์ที่พี่หมอได้รับรางวัลเพชรแห่งสยามมาค่ะนอกจากเป็นแพทย์แล้วใช่ไหมพี่ก็จะเป็นคณะกรรมการการสาธารณสุขเป็นเลขาที่ปรึกษาคณะกรรมการการสาธารณสุขนะคะที่ดูแลในเรื่องของพืชที่เป็นยาเสพติดประเภทห้านะคะเป็นในเรื่องของการยกร่างกฎหมายเพื่อให้ใช้ในด้านประโยชน์ทางการแพทย์ในการเป็นยาให้ได้ถูกต้องค่ะก็คือเด็กรุ่นใหม่ก็จะรู้จักกันมาในฐานะของดีเจนันซ่ามาโคย่านะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นดีเจมาก่อนเป็นหมอนะคะเป็นดีเจมาตั้งแต่สถานีวิทยุนะคะจนกระทั่งพิธีกรรวมถึงมาเป็นคลับดีเจเล่นเทิร์นเทเบิลลิสต์นะคะแล้วก็บีทเมคเกอร์ให้กับรายการระดับโลก K1 World Rap Final นะคะแล้วก็รายการฟินิกซ์ค่ะถ้าคอนเสิร์ตนะคะพี่ก็จะเล่นในยุคของพี่หนึ่ง B King Let's Crash ให้กับวงซิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเล่นแบทเทิลให้กับวงตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นค่ะในปัจจุบันเป็นเฮาส์ DJ ให้กับดีเจหลาดค่ะเปิดเพลงมาประมาณ17ปีการเป็นคลับ DJ พี่หมอนานจะเป็น DJ ในเรื่องของ Turntablist Hip Hop Reggae Dance Hall นะคะ Reggae Dub แต่เวลาที่เราเล่น Rooftop เราก็จะเล่นแบบเฮาส์สวยๆส่วนหัวค่ำก็จะเล่นแจ๊ส R&B โซลสวยๆประมาณนั้นค่ะมันมีการที่แบบว่าทำให้พี่สนุกกับการที่จะศึกษามันไปไม่มีวันจบสิ้นเวลาที่เราเป็นดีเจเป็นคลับดีเจเนี่ยเสน่ห์ของมันคือการดูหน้างานว่าคนเนี่ยสนุกกับอะไรมันเหมือนเป็นการวิเคราะห์เคสคนไข้เลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันคือความเหมือนที่แตกต่างแล้วในเรื่องของการดูหน้างานของดีเจเนี่ยวันนี้เราไปเปิดที่นี่นะทาร์เก็ตลูกค้าเป็นแบบนี้เอ๊ะช่วงนี้เขาเริ่มเอนจอยแล้วยังนะหรือว่าเขาแบบว่าต้องการแบบอัพและขึ้นลุกขึ้นมาเต้นแล้วนั่นคือการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเหมือนกับการที่เราต้องวิเคราะห์เคสเลยค่ะเหมือนการเป็นแพทย์เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เคสอย่างแม่นยำหรือการดูหน้างานอย่างแม่นยำในรูปแบบของดีเจเนี่ยพี่มองว่าจริงๆแล้วมันมีความสอดคล้องที่ใกล้เคียงกันมากเลยค่ะมันสนุกดีนะคะกับการที่เราจะได้รู้ว่าช่วงเวลาไหนเราใส่หมวกใบไหนนั่นคือสิ่งที่พี่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กในเรื่องของการรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเพราะว่าในทุกๆย่างก้าวที่คนไข้มาหาเรานั่นคือเขาฝากความหวังไว้กับเราพี่อาจจะไม่ได้เป็นแพทย์ที่เก่งที่สุดแต่คนไข้ที่มารับการรักษาจากพี่จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดจากพี่ไปก็คือเวลาเป็นดีเจนะคะพี่ก็จะใส่ energy ของความเป็น DJ Turntablist นักเอนเตอร์เทนเนอร์เต็มที่เพราะว่าเวทีนี้เป็นของพี่ค่ะพี่ก็รู้สึกว่าพี่ค่อนข้างเคารพตัวเองเป็นคนเคารพตัวเองในลักษณะที่ว่าถ้าเราอยากจะทำอะไรเนี่ยเรามีแนวทางของเราเองเรามีแพลนของเราเลยว่าเราชอบแบบนี้แล้วเราจะแบ่งเวลาอย่างไรนั่นคือการรู้หน้าที่ของเราค่ะเมื่อเรารู้หน้าที่ของเราแล้วว่าในแต่ละบทบาทในแต่ละช่วงเวลาเรากำลังทำอะไรเราเป็นอะไรแล้วเราทำสิ่งนั้นๆอ่ะให้มันสมบูรณ์แบบในแต่ละช่วงนั่นคือการทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบและสุดในแบบของเราค่ะ
ตั้งแต่เด็กจนโตมาพี่เป็นคนที่รู้สึกว่าทำไมเราจะทำอะไรหลายๆอย่างกันไม่ได้ล่ะในเมื่อตอนนี้ค่ะเรามีโอกาสได้เกิดมาแล้วเราจะไม่มีสิทธิ์อยากทำในสิ่งที่เราอยากเล่นบ้างหรอการที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมีอิสระในความชอบของตัวเองแต่นั่นต้องไม่เดือดร้อนใครด้วยเราเนี่ยมีสไตล์การใช้ชีวิตของเราและออกแบบรูปแบบของชีวิตของเราได้อ่ะไม่ว่าเราจะเป็นอะไรเราเป็นได้ทั้งนั้นแต่เราจะเป็นยังไงอ่ะที่มันเป็นให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ถึงคิดว่าคนเราเนี่ยนะเกิดมาเนี่ยชาตินี้อยากทำอะไรไม่ว่าเราจะคิดว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้แต่แค่เราอยากทำเราอยากเป็นในสิ่งนั้นทำเลยพี่จะทำเลยพี่จะไม่รอเวลาเพราะพี่ไม่รู้ว่านาทีต่อไปพี่จะตายไหมหรือวันพรุ่งนี้พี่จะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ในทุกๆวันที่พี่ตื่นมาทุกๆวันที่มี energy อ่ะพี่อยากจะทำในสิ่งที่พี่รักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานแพทย์งานการกุศลหรือแม้แต่งานดีเจที่พี่รักก็ตามค่ะข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ